ถ้าดูการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์นะครับพัฒนาขึ้นหรือเปล่านะหลังจากปี2535เนี่ยผมว่ามันไม่พัฒนาในส่วนการพาดหัวข่าวนะครับยังย่ำอยู่กับที่นะครับนอกจากจะย่ำอยู่กับที่แล้วผมว่ามองบางครั้งนะครับยังถอยหลังลงคลองด้วยครับการพัฒนาที่ผมมองเห็นเนี่ยคือมองในรูปอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วในเบื้องต้นว่าเป็นรูปของสาระของเนื้อข่าวแล้วก็ของบทวิเคราะห์เจาะลึกต่างหากตรงไหนครับที่คิดว่าถอยหลังลงคลองถ้าคนเขาบอกว่าพาดหัวเอาใจรัฐบาลบรรหารก็บอกว่าพาดหัวดีแต่ถ้าเกิดพาดหัวแล้วกลายเป็นติดลบก็บอกว่าไม่ดีถ้าคนเขาว่าอย่างนั้นจะว่าไงไม่ใช่ครับผมไม่ได้มองตรงที่ว่ามองภาพรัฐบาลหรือมองภาพอะไรแต่ผมมองภาพที่ส่งผลกระทบต่อสังคมนะครับส่วนใหญ่ระยะหลังนี่พาดข่าวหวือหวามากเลยครับหมายความว่ามีความเห็นในการพาดหัวข่าวครับลงไปในตัวเลยนะถูกต้องครับคือแทนที่จะพาดหัวข่าวจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับนำความคิดของตัวเองเนี่ยไปชี้นำและไปพาดหัวข่าวลักษณะนี้ผมว่าไม่ใช่เชิงสร้างสรรค์ครับครับเราอย่าไปแยกพูดเลยครับเรื่องพาดหัวข่าวเรื่องว่าลงข่าวบิดเบือนตรงข้อเท็จจริงบ้างไม่ตรงข้อเท็จจริงบ้างแต่ว่าพูดผมพยายามที่จะมองเห็นว่าหนังสือพิมพ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นผลพวงของสังคมอย่างหนึ่งมีคนถามว่าทำไมหนังสือพิมพ์พาดอย่างนี้แล้วขายได้คนในบ้านเราวิพากษ์วิจารณ์หนังสือพิมพ์ไปก็ซื้อไปเราด่าหนังสือพิมพ์ไปแล้วเราก็ซื้อไปผมดีใจที่สมาคมนักข่าวพยายามที่จะทำเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านเข้ามาในช่องทางหนึ่งเพื่อจะวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนแต่เราเคยคิดว่าวิธีการนั้นอ้อมไปหน่อยวิธีการที่ตรงกว่านั้นเนี่ยผมพยายามยุนะครับบอกว่าถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนเรามองเห็นว่าสื่อมวลชนพาดหัวอย่างนี้มันแย่ลงข่าวอย่างนี้มันแย่ผมว่าวิธีการที่ตรงกว่าจะส่งไปที่สมาคมนักข่าวก็คือว่าส่งไปที่หนังสือพิมพ์ฉบับนั่นเองส่งไปที่คนเขียนคอลัมน์นั่นเองเป็นการตรวจสอบจากประชาชนและผมเชื่อว่าหนังสือพิมพ์เปลี่ยนแปลงแต่ว่าบ้านเราไม่ชอบหนังสือพิมพ์บางฉบับแต่เราก็ซื้ออ่านทุกวันเมื่อเขาขายได้สมาคมทั้งหลายไม่ว่าจะสมาคมนักข่าวสมาคมหนังสือพิมพ์สมาคมนักหนังสือพิมพ์ไม่สามารถที่จะไปควบคุมคุณภาพหรือไปกำกับอย่างใดทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพลังของผู้บริโภคเท่านั้นถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วเนี่ยนะฮะอย่าลักษณะที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ว่าด่าไปก็ซื้อไปด่าไปอ่านไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะมานั่งพูดกันอย่างแล้วก็ด่าเขาไม่ได้ยินด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เขียนไม่บอกเขาเลยครับนะครับแล้วถ้าพูดถึงไม่ใช่มีใครมาชมสวรรค์ในพื้นไม่ใช่แต่หนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะทั้งโทรทัศน์เนี่ยมีคนมาเข้ามาพูดผมฟังโทรทัศน์เนี่ยเราคนแบรนด์นี้เวลาเรื่องผีเนี่ยเรื่องเล่นหลอกกันเนี่ยกำลังฮิตแล้วใครเพราะคนดูชอบคนดูชอบมันเรตติ้งมันก็ดีครับนะฮะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะไปบอกน้ำเน่าไม่น้ำเน่านะพูดทั้งหลายมันก็ออกมาในจอโทรทัศน์นะครับมันก็เหมือนกันนะสื่อพิมพ์ก็เหมือนกันผมแทรกนิดเดียวจ้ะครับมีคนบอกว่าข่าวที่เป็นข่าวล้วนๆเนี่ยนะฮะเป็นข้อเท็จจริงล้วนๆเนี่ยเขาทำกันมาแล้วนะมีหนังสือพิมพ์ที่พยายามจะเสนอข่าวล้วนๆอย่างนี้อยู่รอดไหมครับแต่มันขายไม่ได้ข่าวไม่ดีเท่ากับข่าวที่มีสีสันและเสริมสันปั้นแต่งข่าวที่มีข้อเท็จจริงล้วนๆมันขายไม่ได้ครับในระดับหนึ่งฉะนั้นตรงนี้แหละต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าถ้าเป็นเชิงธุรกิจจะเป็นอุตสาหกรรมอย่างที่ท่านโฆษกว่าหนังสือพิมพ์ก็ต้องตามใจตลาดผมเคยยกตัวอย่างพระธรรมปิฎกไปได้รางวัลสำคัญมาหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าววันเดียวแล้วก็พาดเล็กด้วยแต่พระที่ข่มขืนเด็กพาดหัวกันมา2อาทิตย์แล้วนั่นเป็นเพราะว่าสภาพสังคมบ้านเราส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังชอบข่าวลักษณะเป็นเชิงลบอยู่อันนี้ต้องยอมรับความจริงตรงนี้นะฮะมันผมคิดว่ายังไงมันก็ยังมีพื้นที่ของการสร้างสรรค์อยู่บางฉบับเอาข่าวอย่างเนี้ยไปลงไว้หน้า3บางฉบับขึ้นหัวไม้ครับนะฮะมันก็ยังมีจุดที่ต่างกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจริงๆแล้วเนี่ยผมยังยืนยันว่ามันไม่ใช่แค่ว่าหนังพิมพ์เป็นไปตามสังคมสังคมไม่เปลี่ยนฉันก็ไม่เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนตามมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ชัดเจนไหมครับมติชนพาดหัวว่ากลิ่นงบ 200,000 ล้านโชยลมฝีมือรัฐมนตรีแสบเจ้าเก่าโละทิ้งบอร์ดกฟผ.ลักไก่ดันเข้าครม.แต่ขณะเดียวกันไทยรัฐลงตรงนี้เป็นข่าวข้างในเล็กๆนี่ของไทยรัฐนะครับข้างล่างนี้ไม่มีพาดหัวบอกว่ารัฐบาลใจกล้าโละบอร์ดไฟฟ้าฝ่ายผลิตผมกำลังพูดถึงข่าวพระนะฮะข่าวพระเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะฮะคุณจะไว้หัวไว้ท้ายเนี่ยเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าข่าวที่อาจารย์ยกเนี่ยกลิ่นงบ200,000 ล้านโชยลมนะฮะ
าจารย์อาจารย์ต้องตอบให้ได้ว่าอาจารย์พลาดต่อให้อาจารย์พลาดหัวเราเป็นตัวเล็กหน่อยแต่มันก็เป็นพลาดหัวจริงๆคอนฟลิกต์มันอยู่ตรงนี้ข่าวของอาจารย์เรื่องกปภ.เนี่ยปัญหาอยู่ตรงที่ว่าโอเคคุณอธิบายได้คุณเลาะทำไมคุณจะรักไม่รักผมไม่รู้คุณเลาะทำไมนะฮะแต่อาจารย์เห็นไหมครับว่ามุมมองของสองหนังสือพิมพ์นี่ก็ต่างกันไทยรัฐบอกว่ามีความกล้าหาญที่จะไปโลกบอร์ดแต่ขณะเดียวกันไม่ได้ชนก็มองอีกทางหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะฮะป้าครับอันนี้ผมต้องขอขัดนะฮะผมว่าการมุมมองที่ต่างกันเนี่ยผมว่ามันเป็นธรรมดาของสังคมที่เสรีครับถ้าให้มันเหมือนกันหมดมันก็ต้องมีคำสั่งมาสิมันต้องมีการชี้นำผมว่ามันเป็นความหลากหลายและเป็นทางเลือกของประชาชนเองนะฮะนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาตกลงนั้นประชาชนก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับใช่ไหมครับจะได้หลายมุมมองก็ได้มันก็ควรจะอ่านจะหลายฉบับหรือมิฉะนั้นอาจจะเชื่อในทางหนึ่งทางใดนิยมทางหนึ่งทางใดก็อ่านไปนะฮะแล้วเวลานี้ความหลากหลายมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะหนังสือพิมพ์เท่านั้นนะครับมันมีข่าววิทยุข่าวโทรทัศน์นะฮะการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งต่างๆเนี่ยแล้วแต่มันเป็นความหลากหลายครับผมไม่ว่าใครถูกใครผิดอย่างในกรณีนี้นะครับนะฮะมันมีสองทัศนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยครับในสังคมที่เสรีเป็นสังคมเปิดที่ผมพูดถึงสังคมเปิดมันต้องอย่างนี้แต่ถ้าข่าวมีทัศนะบวกเข้าไปข้างในเนี่ยถูกต้องไหมครับอันนี้ไม่ถูกนะย่อมต้องแยกข่าวคือทั้งหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเนี่ยมันเป็นเวทีทั้งมันเป็นเวทีสองอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นสื่อของข่าวสารข่าวสารเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะฮะแล้วมันเป็นเวทีของความคิดเห็นไอ้สองอันนี้มันต้องแยกจากกันนะแต่ถ้าเอามาปนกันเนี่ยนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่ข่าวเฉยๆมันมีความเห็นด้วยกันทั้งคู่ทั้งไทยรัฐทั้งมติชนอันนี้เนี่ยเราผมอันนี้ผมก็น่าจะวิตกอยู่เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าการพาดหัวในขณะนี้เนี่ยตรงข้ามผมว่ามันเป็นไอ้เรื่องที่จะให้หวือหวาเนี่ยมันก็เหมือนการโฆษณาแต่งหน้าร้านมันพอกันไอ้พาดหัวเนี่ยมันพอกันนะฮะพอกันไม่ว่าใส่หน้าใส่หลังเนี่ยอีกฝ่ายบอกกลิ่น200ล้านโชยลมอีกฝ่ายแบบกล้าหาญคุณพูดบนอะไรอ่ะผมว่าพอกันทั้งคู่ผมกลับมองนะฮะว่าผมนึกถึงข้อเขียนของท่านอาจารย์ประเวศท่านเขียนไว้ชัดเจนมากเลยอ่ะท่านบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ไม่รู้ความจริงเพราะเราไม่มีวัฒนธรรมในการใช้ความจริงเป็นฐานของการตัดสินใจต่างๆแต่ใช้ความรู้สึกและความเห็นเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งความรู้สึกและความเห็นเนี่ยมีฐานต่างๆกันไปตามฐานะตามที่มาของแต่ละบุคคลจึงเห็นตรงกันได้ยากเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใช้ความจริงเราจะเห็นปัญหาทุกปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ตรงกันตรงจุดนี้แหละครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาบนสื่อทุกชนิดไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความนึกคิดจากความเชื่อของคนที่ทำข่าวลักษณะอย่างนี้คุณสมศักดิ์คิดว่าถ้าเราแยกว่าอะไรคือข่าวหน้าหนึ่งคือข่าวก็หน้าหนึ่งคือข่าวส่วนความเห็นก็ควรจะมีความเห็นได้แต่ว่าก็ใส่ไว้ในหน้าอื่นเป็นคอลัมน์เป็นส่วนที่เป็นความถูกต้องครับนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ